ในคลิปนี้เราจะมาฝึกปั๊มเซิร์ฟสเก็ตกันครับเอาแบบละเอียดเลยนะมันจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกครับคือการเปลี่ยนจากวิกเกิลปั๊มมาเป็นเซิร์ฟปั๊มโดยการเหวี่ยงช่วงบนหรือโยกช่วงบนเพื่อความเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทำท่าบนบอร์ดให้ดูก่อนที่จะไปเล่นจริงเพื่อจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของช่วงบนและช่วงล่างจะได้เข้าใจตรงกันครับเปลี่ยนจากวิกเกิลปั๊มมาเป็นเซิร์ฟปั๊มโดยการใช้ช่วงบนช่วยในการเหวี่ยงครับจินตนาการภาพตามผมนะไถบอร์ดขึ้นบอร์ดยืนมังกี้สไตล์เราเริ่มเหวี่ยงตัวไปทางแบ็คไซด์ก่อนเหวี่ยงไปแบ็คไซด์ครับสังเกตขาด้านล่างครับช่วงล่างของเราจะทิ้งน้ำหนักตัวไว้ที่ปลายเท้าทำให้สัมพันธ์กันครับแบ็คไซด์กดปลายเท้าเปลี่ยนมาเป็นฟอนต์ไซส์เรากดไปที่ส้นเท้าครับเห็นเนาะแล้วก็ไปแบ็คไซส์ปลายเท้าฟอนต์ไซส์ส้นเท้าครับขาวิกเกอร์ปั๊มยังจำกันได้นะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนจากตรงนี้ก็คือเราเริ่มใช้ช่วงบนในการเหวี่ยงท่าการเหวี่ยงด้านบนมีมาให้เลือก3ท่าครับแล้วแต่ใครถนัดเลยท่าแรกเหมือนที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้ครับเหมือนจับไม้ท่าที่2กลางมือครับท่านี้คนก็นิยมมากเหมือนกันท่าที่3จับที่หัวไหล่ครับแบ็คไซด์ฟอนต์ไซด์แบ็คไซด์ฟอนต์ไซส์แต่อย่าลืมว่าทุกท่าต้องทำสัมพันธ์กันก็คือไปทางแบ็คไซส์กดปลายเท้าฟอนต์ไซส์กดส้นเท้าเท่านั้นครับขั้นตอนที่2คือการเปลี่ยนจากการใช้ช่วงบนเพียงอย่างเดียวมาเพิ่มช่วงล่างเข้าไปในการยืดย่อตรงนี้จะแบ่งเป็นฟอนต์ไซส์ปั๊มกับแบ็คไซส์ปั๊มครับงั้นเรามาดูกันทีละท่าเลยเพื่อความเข้าใจตรงกันครับเรามาหัดย่อตัวทางแบ็คไซส์ก่อนนะครับย่อตัวลงทางแบ็คไซส์น้ำหนักตกอยู่ที่ปลายเท้ายืดตัวขึ้นทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ส้นเท้าไปทางฟอนต์ไซส์ฟอนต์ไซส์ก้มตัวลงแบ็คไซส์ยืดตัวขึ้นฟอนต์ไซส์เดี๋ยวไปดูการเล่นจริงกันครับคราวนี้เรามาหัดปั๊มทางฟอนต์ไซส์กันบ้างฟอนต์ไซส์ย่อตัวลงกดน้ำหนักตัวที่ส้นเท้ายืดตัวขึ้นมาเป็นแบ็คไซส์กดน้ำหนักตัวไปทางปลายเท้าฟอนต์แบ็คฟอนต์แบ็คฟอนต์ย่อแบ็คยืดโอเคครับเดี๋ยวไปดูเล่นจริงกัน
เมื่อเรารวมการปั๊มทั้งแบ็คไซด์และฟอนต์ไซด์ไว้ครับมันจะกลายเป็นเจเนเรตสปีดหรือที่เรียกอย่างว่าการเร่งความเร็วครับผมเมื่อเรานำเอาการปั๊มทางแบ็คไซด์และฟอนต์ไซด์มารวมกันมันจะได้ค่านี้ครับเดี๋ยวไปดูการทำจริงๆกันเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะเขียนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับเราจะตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยเลยแล้วเจอกันครับ